ิมเบอร์ลีแอนเวลเทมัสเกิดวันที่22มกราคม2535เป็นบุตรสาวของดร.ฮันโยฮาคิมฟรีดาริสเวลโทมัสโดยบิดาเป็นลูกครึ่งเยอรมันสเปนและเกิดที่ประเทศเยอรมนีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฮาวาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้การศึกษาคิมเบอร์ลีเขาเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่2ที่ประเทศเยอรมนีและเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเธอจบชั้นมัธยมศึกษาแบบโฮมสคูลจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามในคณะศิลปกรรมศาสตร์วิทยาลัยซูเปอร์สตาร์ College of Asia ล่าสุดเป็นแฟนก็ขอเปลี่ยนข้างไปจิ้นหนุ่มมากกับสาวคนใหม่สักหน่อยเรามีภาพพระเอกหนุ่มที่ถ่ายแบบสวีทหวานกับนางเอกสาวสุดสวยใหม่ดาวิกาออกมาให้ได้ชมกันเรามาชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ